all my desire. Test your heart and take my hand. Dare to dream with me and just believe. ความรักจะลอยลงมาหรือไรมาดนจิตมาดนใจเสน่ห์สวัสดีครับคุณผู้อ่าน headlinemag.com ทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธนเนศนิรศัยวันนี้ขอแปลงร่างเป็นคือเขามีคุณกบสาวนี้ใช่ไหมฮะไอแพนตั้งชื่อฉันว่าอะไรนะคุณกางคกเสาเข็มมันนิดเสาเข็มมิดคุณกางคกเสาเข็มอันเสาเข็มมันนิดมันไปต่อไม่ถูกเลยว่าจะไปยังไงโอเควันนี้เรามีเขาร่วมคลิปกันนะครับอีก3ท่านคุณแพนพันสวัสดิ์ไพฑูรย์พงศ์คอมมานเดอร์เชงสวัสดีครับ ผมเป็นเพื่อนของคุณคังคกเสาเข็มอันมิดเนี่ยนะฮะ แล้วก็สวัสดีครับบอมไดโนแมงโก้แล้วก็ท็อปครับนะครับอาทิตย์มีสุขมากฟิโลโซฟีนะฮะตัวครูทีมของเรา Honda Accord 2.4 แท็กทำไมมิดเฮ้ยล้อเรากำลังถ่ายคลิปกันอยู่แล้วกำลังซีเรียสมึงแท็กปุ๊บมึงผับเลยเฮ้ยมึงไม่ดิสโก้หรือแบบอะไรโคโยตี้หรืออะไรที่มันเรากำลังอยู่ผมทำต่อยเรากำลังอยู่ใน Honda Accord ปี2013รุ่น 2.4 Tech ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับผมราคา 1.799 ล้านบาทตอนนี้คุณขังคกขึ้นวอลไปเรียบร้อยนะคุณไม่ไหวแล้วจริงๆนะเนี่ยคุณเริ่มทำคลิปไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณต่อยอ้อยกูหาคลิปมาเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมว่าผมแม่งไม่มีสติเลยตายเถอะไม่ได้กินเหล้าแต่เมากันเองได้ประมาณมากอ่ะโอเคดีกว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ 10.2 วินาทีนะฮะ 10.22 10.20 10.27 วินาทีอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมง 7.3 และ 7.4 วินาทีนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่เกียร์5เดี๋ยวเกียร์1 62เกียร์2 112เกียร์3 112เกียร์4 4เกียร์4 205กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องยนต์เท่าไหร่ไปดูในรีวิวนะฮะตามสบายอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์และนั่ง2คนเช่นเคยครับถ้าตัวเก่า 2.4 Accord G8 ทำไว้ที่ 14.4 กิโลเมตรต่อลิตรตัวใหม่ 14.98 กิโลเมตรต่อลิตร 1.5 ที่ดีขึ้นมาจากการลดน้ำหนักลดชิ้นส่วนแล้วเผื่อลดต้นทุนเล็กๆนิดๆหน่อยๆพอสมควรนะฮะกับเครื่องยนต์K24 เขาบอกว่าเป็น Earth Dream Technology นะฮะเป็นฝันของชาวโลกนะฮะฝันตรงไหน Earth แปลได้ว่า1โลก2แปลไว้ว่าดินความฝันน้อยๆของทุลีดินยังเป็นฝันอยู่นะยังเป็นฝันอยู่ใช่ไหมโอเคยังฝันกันอยู่ใช่ไหม Earth Dream โอเคถามว่า 2.4 Tech คุณจะได้อะไรบ้างครับข้อแรกเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยมีทั้งซันรูฟข้างบนให้ดูว่าซันรูฟข้างบนเป็นนี้นะฮะมีม่านปิดมีเปิดให้แล้วเป็นกระจกไฟฟ้าเปิดได้แต่คงไม่เปิดให้ตอนนี้แล้วก็ไฮไลท์สำคัญนอกเหนือจากตัวของระบบนำทางผ่านดาวเทียม GPS แล้วนะฮะนอกเหนือจากตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีระบบเรดาร์ครูซคอนโทรล CMBS นะครับสมมติว่าผมจะตั้งไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวนะฮะผมตั้งระยะห่างไว้ที่ประมาณนี้นะครับเซฟๆหน่อยแล้วผมจะเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้าให้คุณดูนะฮะถือไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมตั้งไปงี้ปุ๊บมันเบรกให้เองฮะนี่ผมไม่ทำอะไรกับเท้านะฮะนี่มึงไม่ได้เบรกใช่ไหมไม่ได้เบรก
รถจะกะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้เองนะครับคุณผู้ชมดูที่มาตรวัดนะครับแล้วก็ดูที่ระยะห่างแล้วสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าเป็นเลนข้างหน้าเคลียร์เป็นเลนข้างหน้าเคลียร์สมมุติว่าในขณะที่เรากำลังขับอยู่นั้นมันมีเหตุให้เราต้องหลบรถคันข้างหน้ากระทันหันเข้ามาแล้วก็ไปที่ใกล้กับรถคันข้างหน้าโดยกระทันหันนะครับสมมุตินะฮะอ่ะเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสมมุตินะฮะไปใกล้ๆปุ๊บเตือนแล้วเบรกแล้วเบรกออโต้เบรกให้เองเห็นไหมฮะออโต้เบรกให้เองแล้วก็กะระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้เองให้เท่าเดิมเออ Volvo S80 ใช่ไหมเทคโนโลยีของ Volvo S80 นะฮะและจริงๆแล้วมันมีอีกอย่างนึงที่เป็นเทคโนโลยีที่อัดแอปมาจาก Volvo S80 แน่นอนเลยก็คือปกติแล้วเนี่ย Volvo เป็นรายแรกในโลกที่มีระบบเตือนผู้ขับขี่เวลาออกซ้ายออกขวาใช่ไหมครับ Honda เป็น Breeze แต่ Honda มีวิธีการคิดที่แปลกไปกว่านั้นแล้วก็บอกว่าของเขาเป็นรายแรกในโลกนี่เลยครับดูที่หน้าจอใหญ่ถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายติ๊งนองคุณจะเห็นนี่มีภาพด้านข้างด้วยนะคุณจะเห็นภาพของรถคันที่มาข้างๆคุณจะเห็นอะไรต่อมีอะไรในขณะที่คุณกำลังจะเปลี่ยนเลนซึ่งเอาง่ายๆว่ามันทำหน้าที่เป็นกระจกมองข้างอันที่สองและมีข้อดีอย่างนึงคือคุณจะเห็นไอ้พื้นที่ตรงนี้เยอะขึ้นกว่าปกตินั่นคือว่าคุณจะเห็นรถจากทั้งเลนสองและเลนสามซึ่งขณะที่กระจกมองข้างทั่วไปคุณเห็นเต็มที่คือเลนสองตอนนี้เห็นแต่มือถือโอเคแล้วขอบใจและถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะปิดมันนะครับก็ไม่ยากคุณแค่ก็แค่ตบไฟเลี้ยวลงมาแต่ถ้าคุณต้องการจะดูมันตลอดโศกนะฮะเอากล้องมานะครับผมจะให้คุณดูว่ามันมีปุ่มอยู่ตรงนี้นี่ตรงหัวสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากคุณก็แค่กดมันโชะเข้าไปกล้องก็จะเปิดให้คุณต่อเนื่องยาวๆพวกชอบมุดลงเลนซ้ายนะฮะมีประโยชน์นะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณไม่ได้ตั้งความเร็วไว้ที่ขออภัยถ้าคุณไม่ได้ตั้ง Cruise Control รถคันนี้ก็มีเทคโนโลยีหนึ่งที่เหมือนกับ Volvo S80 สมมุติว่าผมจะไปใกล้กับรถคันข้างหน้าเอาในระยะที่มากพอสมควรแล้วคุณดูนะครับให้ถ่ายเห็นหน้าปัดนะแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นสมมุตินะครับนะสมมุติว่าผมมาขนาดนี้นะครับรถจะเตือนฮะให้เราเบรกซึ่งแน่นอนว่ามันจะเตือนนะครับเตือนด้วยการขึ้นไฟบนด้านหน้าอย่างนี้นะครับแบบเดียวกับ S80 แล้วก็มีสัญญาณขึ้นเบรกให้คุณเบรกโดยปกติแล้วคนทั่วไปก็จะแอพพลายแป้นเบรกลงไปทันทีซึ่งผมว่าวิศวกร Honda นะครับ LPL Large Project Leader คนล่าสุดที่ทำ Accord รุ่นนี้ซึ่งผมเคยคุยกับเขาที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเขาจะต้องขับ Volvo S80 อยู่พักใหญ่แล้วก็คงจะชอบมันเลยทีเดียวแหละถึงได้เอาไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาแปลงมาเป็นเวอร์ชันของ Honda แล้วมาลงในรถคันนี้ซึ่งนั่นก็ต้องบอกเลยว่าโอเค CMBS นั้น Honda คิดของ Honda แล้วใช้มาในต่างประเทศมานานแล้วแต่ Honda เพิ่งจะเอามัน มันลงในตลาดบ้านเรานะครับในคราวนี้กันนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณประโยชน์ที่ลูกค้า Honda จะได้รับสักทีนะฮะ นอกจากนั้นแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูแล้วผมถือว่าเป็นความค่อนข้างจะโอเคของ Honda คืองวดนี้เขาเปลี่ยนกุญแจนะฮะดูหน้าตากุญแจนะโอ้โหด้านหน้าดูดีมากเลยอ่ะโอ้โหดูเทพเลยนะ I know สักทีแล้วพอดูคันนี้ปุ๊บโอ้ not my desire โอ้ not my desire เลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นแทนมันอะไรขนาดนั้นแทนเอ้ามันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นแต่คลองถมอ่ะแต่พอมองใกล้ๆมันก็ดูดีนะคือไม่ได้ด่าดูใกล้ดูดีแต่เห็นแวบแรกโอ้โหตกใจเลย